สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะจ๊ะรายการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่ที่ทำให้คุณพบกับการรีวิวมือถือที่ไม่มีนะแล้วก็ไม่มีห่วงด้วยนะจ๊ะวันนี้เรามี IQX2 มารีวิวกันนะจ๊ะ IQX2 นั้นมีอะไรให้รีวิวต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่หลายคนน่าจับตามองมากเพราะหน้าจอนี่เป็น Full HD นะจ๊ะแต่สิ่งที่ขอติด iMobile ก่อนเลยนะก่อนจะเริ่มนี่คือมาแกะกล่องกันก่อนดีกว่าขอติดก่อนเลยฮะอย่างแรกคือ iMobile ให้เคสแบบนี้มาiMobile ให้เคสแบบนี้มามันเป็นเคสใสแล้วข้อเสียของมันก็คือไอ้เคสใสแบบนี้มันจะมีรูเปิดด้านบนใช่ปะเวลาหล่นมันปกป้องอะไรได้ไหมไม่ชอบไม่ชอบเลยกลับมาทำเคสใสเหมือนเดิมไอ้เคสแบบยางเหมือนเดิมเถอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะจ๊ะเปิดมาปุ๊บแน่นอนว่ามีเครื่องซึ่งเราเอาไปแล้วเมื่อกี้นะจ๊ะไปแล้วใบรับประกันคู่นี่ฟิงกันรอยฟิงกันรอยของทางไอโมบายเนี่ยดีอย่างนึงนะคือเขาติดมาให้เลยจากโรงงานจากกล่องเลยคือติดมาเลยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปติดเองด้วยติดให้เลยนะจ๊ะแต่ก็จะไม่มีแผ่นอีกแผ่นหนึ่งเหมือนของ TSL นะนี่ก็ติดให้เลยเนี่ยเดียวนะจ๊ะต้องฟังแบบ Apple Pay เลยจ้ะเป๊ะเลยผมว่าเหมือนไอ้พวก iPod 5ที่มันแบบที่มันมีลำโพงอยู่ปลายอ่ะเหมือนเป๊ะเลยสีดำนะที่ชาร์จแล้วก็ USB แบนแบนสายแบนแบนเริ่มทำดีนะทำดีทำสวยขึ้นนะแบนแบนชอบชอบเรามาพูดถึงเรื่องสเปคของตัวนี้ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง CPU เป็น MTK 6589T ที่ย่อมจากว่าเทอร์โบนะจ๊ะพูดกันเกือบทุกวีเลยจนเบื่อแล้วนะจ๊ะ 1.5GHz จ้ะ ROM 4GB ทำไมไม่ใส่มาแปะแรม1นะจ๊ะแล้วก็เพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้นะจ๊ะใส่ได้2ซิมเหมือนเดิมรองรับ 3G 2อันนะ2ซิมเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคเลยนะจ๊ะข้างหลังเปิดออกมาแกะแบบไม่ได้นะจ๊ะแกะไม่ได้มีแปะ2ร่วงรูปร่างหน้าตาเหมือน IQX ทุกด้านบนล่างซ้ายขวาเหมือนทุกอย่างไม่เหมือนอย่างเดียวนะแล้วก็ฝาหลังเปลี่ยนไปแบบเงาๆมากขึ้นเริ่มด้วยคำถามที่ทุกคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าไอ้หน้าจอ 1080p เนี่ย CPU ตัวนี้เนี่ยมันทำงานไหวหรือเปล่าทำงานได้แค่ไหนเอาล่ะต้องพูดความสำเร็จเราไปพบกันเลยถ้าจะพูดถึง IQX แล้วก็แหมถ้าจะบอกว่าการเล่นทุกอย่างลื่นไหลไหมไม่ต้องรีวิวเลยนะบอกตรงๆเลยถ้าคุณแค่เล่นเว็บเล่นเฟซเล่นเพจเมนเจอร์อะไรพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีผลอะไรเลยตัวที่มีผลอย่างมากคือทุกคนอยากจะถามว่าเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างเราจะเริ่มจาก Nova 3นะจ๊ะ Nova 3ให้มันตายไปข้างนึงคือเอาเกมที่โหดที่สุดเท่าที่เรารู้จักก่อนเลยดีกว่า Nova 3เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่า Nova 3บน 1080p เป็นไงบ้างลื่นกว่า TSL เยอะจ้ะลื่นกว่า TSL W200 แน่นอนชัวร์นะฮะคือมันลื่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะลื่นกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าหน้าจอมันดูเยอะ1080p อ่ะลื่นกว่าแน่นอนฮะ 100% แสดงว่า iMobile ทำรอมตัวนี้มันเยี่ยมมากๆนะฮะเดี๋ยวปัญหาคือลำโพงของ IQX ตัวนี้จะแตกมันตัวแรกหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดฟังก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นกว่า IQX 1อย่างเห็นได้ชัดก็คือ IQX 1เนี่ยเมื่อวันก่อนที่เราได้ทดสอบคือลำโพง IQX 1มันแตกค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่อนข้างแตกๆนิดนึงนะฮะนี่ลื่นกว่าจริงๆนะโอ้ลื่นกว่ามากเลยอ่ะยิงทิ้งหมดอ่ะยิงทิ้งหมดอ่ะโหนี่ใครไปซื้อเล่นเกมนี่มันโหลื่นมากอ่ะลื่นมากอ่ะโหนี่ใครซื้อไปเล่นเกมนี่มันมากอ่ะยิงไส้แตกหมดอ่ะปาระเบิดไปแล้วบึ้มโอ้โหก็ต้องยอมรับเลยว่าเยี่ยมอ่ะฮะเยี่ยมเลยยอมรับเลยว่าเยี่ยมเลยมีแค่สายคนไม่มีแหลกเลยอ่ะไม่มีแหลกเลยจริงๆไม่มีแหลกเลยฮะคือถ้าเราเห็นกันอยู่แบบเนี้ยเห็นกันอยู่แบบตรงตาของคุณเนี่ยหน้าตรงเนี้ยคุณยังคิดว่าเราอวยอีกปะคือจริงๆวิดีโอมันโกหกไม่ได้นะถ้าหลังมันบอกว่าเราอวยทุกอันอ่ะก็ถ้าเครื่องมันลื่นแล้วจะให้บอกเราว่าอะไรให้เราบอกว่ามันกระตุกอ่ะมันก็ไม่ใช่ปะเดี๋ยวเรามาทดสอบเกมที่2กันดีกว่านะจ๊ะเกมที่2นั้นเกมที่เราเคยใช้เข้าไปแล้วอย่างพวก Hero of Destiny Blood and Glory เนี่ยทุกคนไปไล่ดูได้เลยอันนี้จะเป็นเกม Real Racing ซึ่งนี่ก็เป็นเกมที่เก
ถือว่าอลังการอีกเกมนึงเช่นกันคือถ้าเกมนี้ไหวโนวาไหวก็จบแต่คนที่เล่นมินเนี่ยนไม่ต้องคิดเลยนะฮะ 1,080 เล่นมินเนี่ยนตัวนี้ไม่ได้เกมมินเนี่ยนมีปัญหาฮะไม่ใช่เครื่องมีปัญหาไอ้เกมมินเนี่ยนเนี่ยกระตุกเป็นเจ้าเข้าของจริงเลยนะเกมมีปัญหานะเพราะนอกจากเกมมินเนี่ยนรัชเนี่ยหรือว่า Despicable Me เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกเลยนะฮะดูดิคุณดูเรียลเลสซิ่งไม่มีปัญหาเลยอ่ะโรเตทเล็บไลท์อ่ะหมุนให้หมุนให้จ้ะโอเคอยากให้ทุกคนดูฮะว่าอยากให้ทุกคนดูว่ามันโอเคมากๆไม่เห็นกระตุกเลยนี่ครับไม่เห็นกระตุกเลยฮะเปิดลำโพงครับเปิดลำโพงดังคืนนี้เอลบายให้มารีวิวฮะเต็มที่ฮะเปิดเสียงอัดสุดได้เลยฮะไม่ต้องกลัวแตกฮะอัดเข้าไปฮะอัดให้สุดฮะนะฮะนักเลงฮะชนมันเบียดมันนี่ฮะมารยาทไม่เคยมีฮะในการขับรถชนมันหืมเฮ้ยเห็นชัดเลยเนาะว่าไม่กระตุกไม่กระตุกเลยครับไม่มีแหลกเลยไม่มีแหลกเลยใช่ครับไม่มีแหลกเลยทั่วเข้าใจถูกต้องแล้วฮะนั่นคือความเยี่ยมยอดของมันสำหรับคนที่กังวลว่าเฮ้ยเล่นเกมแล้วจะกระตุกหรือเปล่าเนี่ยตอบให้ตรงนี้เลยว่าไม่เก็บปะจบเลยนะขอคอนเฟิร์มมาเลยว่าไม่กระตุกเลยนะฮะไม่กระตุกเลยนะจ๊ะสำหรับคนที่อยากเล่นเกมแล้วก็ไม่เป็นปัญหานะคราวนี้มาดูเรื่องกล้องฮะเรื่องกล้องกล้องเก็บแสงเป็นไงบ้างมาดูกันดีกว่ากล้องหลังคิดว่าใช้ได้นะถ้าที่มองออกไปโอเคเลยนะย้อนแสงอะไรก็ยังถือว่าใช้ได้เดี๋ยวถ้าเราหันหน้าหาเราปุ๊บเป็นกล้องหน้าก็ยังถือว่าใช้ได้เหมือนเดิมโอเคอ่ะกล้องหน้าเนี่ยมันจะอมสีฟ้าหน่อยส่วนกล้องหลังเนี่ยมันจะออกโทนเหลืองหน่อยไอคิวตัวนี้เนี่ยยังไงก็สำหรับคนที่อยากจะซื้อไอคิวตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาพัฒนาขึ้นจริงๆทั้งตัวของลำโพงที่ดีขึ้นนะฮะหน้าจอที่ยังใช้ของชาร์ปเหมือนเดิมเซ็นเซอร์ข้างหลังเปลี่ยนเป็นของโตชิบ้ารับแสงได้มากขึ้นและขอคอนเฟิร์มว่าสวยขึ้นจริงๆใครก็เข้าไปดูที่เว็บเราได้ที่www.stepgeektv.com เข้าไปดูภาพเปรียบเทียบกับรุ่นต่างๆได้นะจะเห็นได้ว่ามันมันชัดจริงๆกล้องหน้ายังเป็นโซนี่แล้วก็รูปร่างหน้าตานี้ก็ต้องยอมรับว่าคล้ายๆ iPhone นะฮะคล้ายๆหน่อยนะดูคันนี้มันทรงมันยืดๆยาวๆนะฮะแล้วก็สีสันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ยังเป็นระบบปฏิบัติการ Android เหมือนเดิมฮะเรียกว่าสบายมากนะฮะเกมเกิร์มนี่ไม่มีสะเทือนเลยนะฮะก็ต้องยอมรับเลยว่าหลายๆคนที่คิดจะซื้อเครื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวว่าแบบจะมาผิดทางนะฮะเล่นได้แน่นอน 100% นะจ๊ะก็คือเดี๋ยวนี้มือถือคุณอยากรู้อย่างเดียวแหละเล่นเกมเป็นไงกล้องเป็นไง2 อย่างนั้นเราขอรีวิวแค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับ IQX นะฮะไม่ต้องมาเปิดเว็บดูแล้วโหถ้าเกมโหดขนาดนั้นเล่นได้เว็บมันจะเปิดไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูสรุปกันแล้วเรามาสรุปกันดีกว่านะจ๊ะสำหรับ IQX 2นั่นเองนะจ๊ะ IQX 2ตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างมาได้ยอดเยี่ยมมากๆแต่สิ่งนึงที่เราอยากจะตำหนิก็คือว่าเคสเนี่ยเอาแบบนี้มาทำไมมันปกป้องอะไรไม่ได้หล่นก็พังแล้วอ่ะไม่ชอบเคสกันเดียวอ่ะนี่ฝากทางไอโมบายถ้าไอโมบายได้ดูอยู่นะจ๊ะถ้าไอโมบายได้ดูอยู่เปลี่ยนกลับไปเป็นยางเหมือนเดิมดีกว่าเวลามันหล่นเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยเรื่องอื่นที่จะตำหนิก็คือกล้องหน้าเนี่ยขอเฟิร์มแวร์แก้ด่วนๆเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันอมสีฟ้ากล้องหน้านะอมสีฟ้าที่เหลือดีหมดแล้วอวยดิจะหาว่าอวยอีกใช่ไหมจอของชาร์ปเซนเซอร์โตชิบ้าอวยไหมแค่นี้มันก็เยี่ยมยอดมากๆแล้วอ่ะแบตนี่โอเคเลยอ่ะให้มา 2,300 มิลลิแอมป์เยอะกว่า TCL ด้วยนะจ๊ะหน้าจอเป็น5นิ้วนะจ๊ะ Full HD รองรับแบบแยกขึ้นเหมือนเดิมนะจ๊ะก็คือ IQX แล้วก็ IQX 2A แล้วก็ IQX 2ธรรมดานะจ๊ะเหมือนเดิมนะจ๊ะยังไงก็ตามแต่เนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนไว้ว่า IQX ตัวนี้เนี่ยถามว่าถ้าคุณเล่นเกมแล้วกลัวกระตุกเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะเล่นได้แน่นอน 100% นะเราเป็นคนพูดตรงหมดแล้วในบรรดาเว็บทั้งหมดคือต่อให้แอลวายเอามาให้เราดึงอยู่เราก็กล้าว่าว่ามันไม่ดีเนี่ยคือก็แก้เฟิร์มแวร์กล้องหน้ามันเลยด่วนๆเลยนะจ๊ะแล้วก็แก้เคสมาให้ด้วย2 อย่างนะจ๊ะวันที่ขายจริงเนี่ยจะมีเนม16กิกแถมมาให้ด้วยนะจ๊ะก็ฝากแก้ไขของเรื่องนี้ให้มันเองเนาะเรื่องอื่นก็เล่นเกมก็สบายเล่นมาสบายความเสถียรนิ่งมากแบตเตอรี่อยู่ได้วันนึงแน่นอน 100% ทดสอบมาแล้วอันนี้ได้ประมาณตั้งแต่วันพุธใช่มั้ยพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นี่ไปใช่มั้ย 3-5 วันทิ้งเครื่องไว้แบ
เล่นบ้างไม่เล่นบ้างเนี่ยเช้าทั้งสองครั้งเองใน 4-5 วันเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆนะจ๊ะพร้อมเสถียรไม่มีแหลกไม่มีกระตุกไม่มีค้างซอฟต์แวร์นิ่งมากคือซอฟต์แวร์ของเครื่องที่เป็นแบรนด์จีนสมัยนี้นะแล้วไอ้วันก็เป็นแบรนด์ไทยที่มาจากเครื่องก็ไป OEM มาจากที่จีนเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์มันมาแค่จะเพียว Google เลยคือเขาก็จะใส่แบบแอปพลิเคชันแบบของไอโมบายเข้ามานิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งแทบจะไม่มีการปรับแต่งอะไรให้มันดูรกเครื่องเลยดังนั้นถามว่าลื่นไหมลื่นจบสวัสดี